ขอวีซ่าเชงเก้นเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องมาแสดงตัวในวันขอวีซ่าไหมสวัสดีครับผมออฟโกโนไกด์มีเรื่องนึงที่ต้องบอกก่อนเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่ออฟมาพูดคลิปนี้ก็คือมีบางประเทศที่เด็กไม่จำเป็นต้องไปแสดงตัวนะแต่ว่าจำเป็นต้องถ่ายรูปไบโอเมตริกซ์เนี่ยไปดูเงื่อนไขในรายการเอกสารของสถานต่อให้ไม่ได้ไปอย่าลืมถ่ายรูปไปก่อนนะบางคนก็อาจจะอยู่ไกลนะแล้วบางทีว่าถ้าพาลูกเล็กๆแบบว่า3ขวบ4ขวบ5ขวบมาเนี่ยมันก็ลำบากใช่ไหมมันก็จะมีบางประเทศนะที่เขาอนุญาตว่าเด็กๆไม่ต้องมาโชว์ตัวก็ได้แต่ไม่ใช่ทุกที่นะแค่บางที่ที่เราจะบอกในวิดีโอนี้แหละมีประเทศไหนบ้างอ่ะก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศหรอกวันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ฟังว่าประเทศไหนที่เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องพาเด็กอายุต่ำกว่า12คือ0ถึง11ปีมาแสดงตัวในวันขอวีซ่างั้นก็ไปฟังกันเลยครับสำหรับหัวข้อเนี้ยนะจริงๆเราก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็คงจะพาเด็กๆไปกันอยู่แล้วแหละเพราะประมาณว่าเอาชัวร์ไงแต่ทีนี้มันก็มีประโยชน์บ้างนะหัวข้อเนี้ยว่าประเทศไหนที่เราคอนเฟิร์มแล้วอะว่าไม่ต้องพาไปเนี่ยก็จะได้อำนวยความสะดวกนะสำหรับคนที่อยู่ไกลต่างจังหวัดไกลๆไม่สะดวกที่จะพาเด็กเล็กๆแบบว่าแค่ไม่กี่ขวบมากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลำบากอยู่ใช่ไหมฉะนั้นประเทศไหนที่เราคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยว่าไม่ต้องพามาเนี่ยเพื่อนๆที่จะขอประเทศนั้นก็สะดวกกันไปเอาหลักการง่ายๆเลยว่าเด็กระดับไหนที่อาจจะไม่ต้องมาอาจจะนะก็คือเฉพาะบางประเทศเท่านั้นเองก็คืออายุต่ำกว่า12ปีคือ0ถึง11น่ะฉะนั้นตั้งแต่12ขึ้นไปก็ต้องมาอายุ0ถึง11เนี่ยก็คือไม่ต้องเก็บข้อมูลลายนิ้วมือแล้วก็ไม่ต้องมาแสดงตัวคือบางที่ที่ต้องมาเนี่ยก็คือก็ไม่ต้องเก็บลายนิ้วมืออยู่ดีแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะไอ้เรื่องลายนิ้วมือเนี่ยโอเคงั้นเรามาดูประเทศเหมือนเปิดป้ายรางวัลอะประเทศไหนที่แจ็คพอตแตกไม่ต้องพามาเดี๋ยวเรามีคอนเฟิร์มตอนท้ายนะถามเขาไปแล้วแล้วก็ได้รับคำยืนยันมาแล้วว่าไม่ต้องจริงๆถ้าเกิดยังสงสัยอยู่ก็รอดูตอนท้ายและแล้วประเทศที่เรายืนยันแล้วว่าไม่ต้องพามาก็คือ5ประเทศนี้ประเทศแรกก็คือประเทศใจดีของเราก็คือเยอรมนีเย้แล้วก็ประเทศออสเตรียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เช็กริพับลิกแล้วก็อิตาลีโอ้ประเทศยอดนิยมทั้งนั้นเลย5ประเทศนี้ไม่ต้องพามาแต่ต้องทำนัดหมายตามปกตินะหมายถึงว่าถ้ามันต้องนัดเนี่ยก็ต้องนัดอยู่แล้วแหละก็คือทำนัดหมายมาแต่ว่าเด็กอายุต่ำกว่า12ก็คือ0ถึง11ไม่ต้องมาสรุปนะว่า5ประเทศนี้เด็กไม่ต้องมาโชว์ตัวแต่ยังคงต้องทำนัดหมายตามปกติแล้วก็ดูประเทศที่ต้องมาบ้างประเทศที่ต้องมาอันนี้คือเราไม่ได้ถามทุกประเทศนะต้องบอกก่อนอันนี้คือเราก็ถามไปเยอะแต่ว่าอันนี้คือเท่าที่เขายอมตอบเรามาจะเป็นทารกก็ตามเนี่ยก็ต้องมาแสดงตัวในวันขอวีซ่าด้วยเราพูดมากกว่านี้จะโดนเพ่งเด้งหรือเปล่าไม่รู้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กมากๆดูแค่พาสปอร์ตก็ได้ลายนิ้วมือก็ไม่ต้องเก็บอยู่แล้วคือจริงๆประเทศไหนหลักการก็เหมือนกันหมดคือเด็กอายุต่ำกว่า12ไม่ต้องเก็บลายนิ้วมือแต่ก็ยังจะให้มาดูแค่รูปพาสปอร์ตก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือประเทศเหล่านี้ก็คือเดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์เอสโตเนียคือมันยื่นที่เดียวกันไง2เจ้าเนี่ยสวีเดนแล้วก็เบลเยียมคือจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าเราไม่ได้ถามหมดไงอันนี้คือเท่าที่เราถามแล้วก็เท่าที่เขายอมตอบเรามาก็คือประมาณนี้โอเคแล้วทีนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่เด็กต่ำกว่า18ปีคือ0ถึง17กรณีที่ต่ำกว่า18เด็กเล็กเมื่อกี้เราพูดไปแล้วอันนี้คือเลยมาจนถึงเด็กโตอายุไม่เกิน18บ้างคือ0ถึง17เนี่ยนะก็จะต้องทำใบยินยอมเขาเรียกว่า letter of consent ใบยินยอมที่อำเภอจะได้มาเป็นภาษาไทยนะแล้วเราก็ต้องไปแปลภาษาอังกฤษด้วยยกเว้นบางประเทศเช่นเยอรมนีหรือออสเตรเลียพอดีไม่ได้เขียนในนี้ก็คือไม่ต้องแปลจะต้องไปทำไอ้ใบยินยอมนี้ในกรณีไหนถ้ากรณีเด็กเดินทางคนเดียวคือพ่อแม่ไม่ได้ไปด้วยอ่ะลูกแบบว่าฉายเดียวเลยก็จะต้องไปทำไอ้ใบยินยอมเนี่ยทั้งพ่อและแม่เลยจะได้มา2ใบถ้าเด็กเดินทางพร้อมพ่อแม่คนใดคนหนึ่งอย่างเช่นลูกไปพร้อมกับแม่พ่อไม่ได้ไปพ่อมัวแต่ทำงานก็คนพ่อเนี่ยจะต้องไปทำใบยินยอมนี้ที่อำเภอแต่ถ้าเกิดเด็กเดินทางพร้อมทั้งพ่อและแม่คือไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวเลยไม่ต้องทำคือไปทั้งคู่ไงเอาเป็นว่าหลักการง่ายๆคือพ่อหรือแม่คนไหนไม่ได้ไปอ่ะก็จะต้องไปทำถ้าไม่ได้ไปทั้งคู่ก็ต้องทำทั้งคู่คือใบยินยอมจากอำเภอเนี่ยนะเฉพาะกรณีอายุ0ถึง17แล้วก็อันนี้คือหลักฐานนะถ้าเกิดว่าใครเก็ทแล้วก็ไม่ต้องฟังแล้วก็ได้อันนี้คือประเทศที่เด็กไม่ต้องอายุต่ำกว่า12คือ0ถึง11เนี่ยไม่ต้องมาโชว์ตัวในวันขอวีซ่าแต่ยังต้องนัดหมายตามปกตินะ
อันนี้ของเยอรมนีนะอันนี้เขาก็บอกอยู่ว่าถ้ายื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นเด็กไม่ต้องมาวีซ่าระยะยาวเนี่ยก็ต้องมาฉะนั้นเชงเก้นเยอรมนีเด็กไม่ต้องมาตรงนี้ในหน้าเว็บของสถานทูตเขาก็คอนเฟิร์มนะผู้เยาว์อายุต่ำกว่า12ไม่ต้องมาแสดงตัวในวันยื่นคำร้องวีซ่าถัดมาก็คือออสเตรียออสเตรียนะเขาก็ตอบว่าน้องไม่ต้องมาแสดงตัวในวันที่ยื่นขอวีซ่าผู้ปกครองถือเอกสารมายื่นแทนน้องได้เลยแต่จะต้องนัดหมายแล้วเขาก็มาคอนเฟิร์มอีกรอบนึงเขาส่งมา2รอบเลยเด็กอายุต่ำกว่า12ไม่ต้องโชว์ตัวค่ะเขาบอกแบบนี้ส่วนเช็กรีพับลิกน้องอายุ4ขวบคือหมายถึงว่าเราถามกรณี4ขวบไงแต่จริงๆคือ0ถึง11นั่นแหละไม่ต้องมาโชว์ตัวในวันที่ยื่นสมัครวีซ่าผู้ปกครองถือเอกสารมาแทนได้เลยแต่จะต้องทำคิวนัดหมายในระบบด้วยถัดมาคือสวิตเซอร์แลนด์ผู้สมัครอายุต่ำกว่า12ไม่ต้องเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและไม่ต้องมาแสดงตัวแต่ต้องทำนัดหมายตามปกติถัดมาคืออิตาลีน้องอายุ4ขวบต้องทำนัดหมายแต่ไม่ต้องมาแสดงตัวก็คือที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ย0ถึง11เนี่ยไม่ต้องแสดงตัวสำหรับประเทศพวกนี้นะ5ที่ที่เราบอกนะแต่หลังจากนี้คือจะต้องมาก็คือนอร์เวย์เราไม่อธิบายแล้วคือต้องมาคงไม่ต้องมาอธิบายหมายถึงว่าถ้ากรณีต้องมาคงไม่ต้องมาอธิบายนะก็คือนอร์เวย์ต้องมาเดนมาร์กต้องมาเนี่ยต้องมาโชว์ตัวพร้อมทำนัดหมายทุกคนเบลเยียมก็ต้องมาสวีเดนต้องมาต้องนำน้องมาแสดงตัวแต่ไม่ต้องนัดคือเขาไม่ต้องนัดอยู่แล้วประเทศเนี่ยแต่อนาคตก็ไม่แน่นะแต่ว่าตอนเนี้ยในวันที่พูดเนี่ยสวีเดนมันไม่ต้องนัดหมายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามแล้วก็ฟินแลนด์โอเคก็ต้องนัดเหมือนกันไอ้ก็ต้องมาโอเคงั้นเดี๋ยวเราทวนอีกรอบนึงนะประเทศที่เด็กอายุต่ำกว่า12ไม่ต้องโชว์ตัวแต่ต้องทำนัดหมายตามปกติก็คือเยอรมนีออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์เช็กรีพับลิกแล้วก็อิตาลีอันนี้คือไม่ต้องโชว์ตัวแต่ต้องนัดหมายที่เหลือพวกนี้คือต้องมาด้วยแล้วก็ต้องนัดด้วยก็คือเดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์เอสโตเนียสวีเดนเบลเยียมก็อยากได้ประสบการณ์นะเพื่อนๆคนไหนที่เวลาไปขอวีซ่าแล้วไม่ได้พาลูกไปจริงๆอ่ะคือเฉพาะประเทศที่อ๊อฟบอกนะคือ5ประเทศนั้นน่ะมีเยอรมนีออสเตรียออสเตรียไม่ใช่เตเรียนะออสเตรียเช็กรีพับลิกอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เคยมีประสบการณ์ไปขอประเทศพวกนี้แล้ว5ประเทศไม่ได้พาลูกไปแล้วผลเป็นยังไงก็ช่วยมาบอกกันหน่อยนะครับว่าข้อมูลอ๊อฟเนี่ยมันถูกหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอแบบนี้สามารถติดตามได้ที่ YouTube และ Facebook ในช่องของ Go No Guide นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ